ค่ะก็สำหรับความรู้สึกใบเฟิร์นที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9นะคะสำหรับตัวใบเฟิร์นเองเนี่ยก็ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็จะเห็นในหลวงท่านนะคะในจอโทรทัศน์ในจอทีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะในข่าวพระราชสำนักนะคะก็ยังไม่เคยได้รับเสด็จหรือว่าได้ใกล้ชิดพระองค์นะคะก็สำหรับตัวใบเฟิร์นเองจะเห็นพระองค์ท่านเนี่ยทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยแล้วก็เรียกได้ว่าพบปะประชาชนนะคะไม่ว่าจะอยู่บนดอยอยู่ที่เขาอยู่อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าประชาชนที่กำลังขาดแคลนหรือว่ากำลังตกทุกข์ได้ยากอยู่พระองค์ท่านก็คอยช่วยเหลือแล้วก็คอยเข้าไปช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนแล้วก็ราษฎรนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ใบเฟิร์นเห็นอยู่ตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นในข่าวพระราชสำนักหรือว่าตามพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะคะแล้วก็อีกอย่างที่ใบเฟิร์นจะถูกสอนมาโดยตลอดก็คือในเรื่องของความประหยัดแล้วก็พอเพียงนะคะถ้าเราอยู่อย่างพอเพียงแล้วก็ประหยัดนะคะชีวิตเราก็จะไม่เรียกว่าไม่ฟุ่มเฟือยไม่ฟุ่มเฟือยแล้วก็เราก็จะพอมีพอกินนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจะโดนสอนตลอดว่าถ้าเราเป็นคนดีเราเป็นเด็กดีเราก็จะเจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็สิ่งดีๆพวกนี้มันก็จะกลับมาหาตัวเราเพราะฉะนั้นอยากจะบอกถึงประชาชนทั่วทั้งประเทศนะคะรักแล้วก็สามัคคีกันเข้าไว้นะคะ